พี่อยู่บ้านก็มีเขียว2ตัวพี่อ้าจะด้วยเฮ้ยเอ้าถูกว่าอีกแล้ว2เดือนหมดอีกแล้วโอ้ไม่เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Minecraft โลกน้ำเน็ตในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมวู้ฮู้ตอนนี้พี่ก็ยังไม่กลับบ้านนะครับหลงทางอยู่แล้วผมหลงทางมาจนเจอดันเจียนแล้วก็กำลังจะเข้าไปลูดพี่เออใช่ครับอีกหน่อยก็กลับไปแล้วล่ะโอ้พี่อยู่บ้านกับไอ้เขียวพี่อยู่บ้านก็มีเขียว2ตัวพี่อ้าจะด้วยลาก่อยฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้3 4ตัวอ่ะมันมีทุกครับใหม่พี่ครับใหม่เอาล่ะผมกำลังจะทำการลูดว่ามันจะมีของอะไรที่แบบพิเศษพิโสบ้างหลังจากที่ผมได้ต้นน้ำตาลมาแล้วนะพี่แล้วก็จะมีกระดาษมากพอที่จะทำอะไรอย่างอื่นได้นะแต่เราปลูกในนี้ไม่ได้นะปลูกในอะไรในหิมะไม่ได้นะเพราะน้ำเราเป็นน้ำแข็งหมดเลยเดี๋ยวพี่ทำห้องไว้ปลูกยอดเยี่ยเลยเดี๋ยวพี่ทำห้องใต้ดินไว้ปลูกดีกว่าโอ้ผมหลูดมาเยอะมากหลูดจนได้แบบเหล็กเต็มที่เลยพี่ผมได้เหล็กมา2แพ็คเกือบ2แพ็คอะฮะถือว่าเป็นการขุดหินของพี่ไปด้วยแล้วกันนี่เตรียมที่ไว้ปลูกน้ำตาลนะโอเคพี่โอเคถ้าโชคดีผมอาจจะเจอหมู่บ้านที่เราเคยแบบต่อทางกันไว้อะพี่หมู่บ้านใหม่เหรอตรงทางเลยใช่เจอเหมือนจะเป็นหมู่บ้านใหม่แต่ดูดีๆเหมือนมันจะเป็นหมู่บ้านเก่าไงไม่รู้โอเคน่าจะหมู่บ้านใหม่จริงด้วยเจอหมู่บ้านใหม่แบบเยอะมากๆเลยอะพาร์ทเสียดายที่ผมไม่มีไอ้นี่ไม่มีแบบกระเป๋าเดินทางอุ้ยเอเมอรัลด์1อันแรกธนู16อันโอ้คุ้มมากแต่เสียดายกูมีปืนในชิปที่จะยกเลิกการปลูกข้าวทั้งหมดนะพี่เพราะว่ามันไม่รับแลกข้าวเลยอุ้ยเจอกระดาษ3แผ่นอู้กระดาษ3แผ่นโอ้ไม่เป็นไรวะเรามีอะไรที่ดีกว่ากระดาษ3แผ่นอีกไม่เรามีต้นอ้อยไงพี่เราปลูกเราสามารถสร้างกระดาษได้เยอะมากพอพี่เราจะไม่เอากระดาษของ2 3สิ่งมาแลกกันหรอกป่ะผมจะเดินทางกลับบ้านละทีนี้จะหาทางกลับบ้านจริงๆแล้วไม่เฟคละเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเออทางกลับบ้านของฉันอยู่ทางไหนอะไรเงี้ยโอ้ต้องเดินทางกลับนี่มันนานมากๆเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นหาทางกลับใหม่เลยดีกว่าเฮ้ยเอาหมู่บ้านอีกแล้วสองเจอหมู่บ้านอีกแล้วพี่ผมเจอหมู่บ้านอีกแล้วพี่ประมาณ5 6หมู่บ้านต่อกันแล้วตอนนั้นโอ้หมู่บ้านมันเยอะมากเลยผมเดินมาประมาณไม่ถึง309มั้งเออเจออีกแล้วโอเคโอ้ของเยอะมากเราต้องสร้างบ้านให้กับชาวบ้านของเราพี่ต้องสร้างให้กับเขาเพราะเขาสร้างเองไม่เป็นเฮ้ยเจอหมูเราไม่ต้องการหรอกนะตัวที่เลยไปอยู่เราสร้างเป็นพี่แต่เราไปทำลายของเขาหมดแล้วเฮ้ยแมลงวันบ้าบอมออกไปจากนานผักกูนานผักกูไม่ได้เน่าขนาดนั้นเราก็ไปพ่นจากมันเลยนี่หว่าเราจะมาปลูกเองทำไมวะพ่นของจากชาวบ้านเพื่อไปแลกกับชาวบ้านจีเนียสคิดอันจีเนียสพี่ในหมู่บ้านเรามีประชากรกี่คนพี่ได้นับไหมสองสามสามคนมันน้อยจังว่าเปลี่ยนหมู่บ้านไม่พี่เราอยู่นี่แล้วนี่ปักหลักปักฐานแล้วเนี่ยเปลี่ยนหมู่บ้านคนน้อยยังไหมโอเคผมจะเดินทางน่าจะใกล้ได้กลับแล้วล่ะน่าจะนะอีกแล้วเพราะว่าผมหาทางกลับไม่เจอจริงเดินทางต่อพี่ฉันเชื่อว่านายต้องเดินทางไปเจออะไรสักอย่างที่มันดีอยู่นี่แน่ๆตอนนี้สมบัติเต็มตัวเลยเฮ้ยเจออ้อยโอเคเจออ้อยแล้วพี่เจออีกเหรอเจอต้นใช่เจออีกแล้วนี่เจออีกแล้วเฮ้ยทีนี้เจอ3เลยโอ้โหโอ้ my god นี่ไงไปที่จัดพี่เอามาได้มาเท่าไหร่ได้มา4อันเลยโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยพี่ว้าวแลกกันกับเหล็กไฟเพื่อนเพราะว่านายหายากกว่าเหล็กไฟแน่ๆกูได้มา5อันโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยพี่ทําพวกวิลเลจเจอร์แป๊บนึงเอาเจอป้อมโจรอีกแล้วเอาเดี๋ยวนะป้อมโจรที่ถูกไฟไหม้เออทําไมคุ้นๆวะทําไมพล็อตเรื่องมันคุ้นๆอย่างวะเดจาวูสุดๆไปเลยโอเคพี่รู้แล้วล่ะว่าความคุ้นมันคืออะไรพี่กูเคยมาแล้วสวยงั้นฉันจำทอสที่ฉันปักได้เอาสรุปผมเดินทางอ้อมนี่หว่า What the fuck โอเคพี่ผมจะเดินทางกลับแบบจริงจังแล้วผมรู้ทางกลับผมแล้วจากที่เดินอ้อมมา 5-6 หมู่บ้านแล้วนะเดินทางกลับแบบไกลมากๆอู้เจอลาวาเออเอาไปได้ไหมเนี่ยโอเคเอากลับไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้โอเคถึงเวลากลับแล้วจ้าผมต้องเดินทางในตอนกลางคืนพี่ไม่งั้นเราหาทางกลับไม่เจอเพราะว่าทอสมันลืมแสงตอนกลางคืนเท่านั้นโอ้ก็แล้วมีคีเปิดดีแล้วที่กูไปลงไปเฮ้ยนี่ไงเจอหมู่บ้านแล้วโอเคฉันจะได้หาทางกลับสักทีโอเคเพื่อนหลีกทางนักผจญภัยกำลังจะไปแล้วโอ้นี่ไงทางกลับนี่คือหมู่บ้านต่อไปเอาไว้เอาแล้วไปเปิดประตูให้มันทำไมวะรับไม้กอหลังชนิดใหม่โอ้ไม่ไม่ทันแล้วพี่ผมว่าน่าจะโดนกระทำแล้วล่ะเอ้ยแล้วมันอะไรอ่ะเฮ้ยได้อะไรวะอ๋อนี่มันฝรั่งโอเคพี่ไหนน้ำตาลอยู่ไหนก็อย่าไปกวนมันสิมันไปไหนแล้วเมื่อกี้รอดไว้เดี๋ยวพี่เองไม่เฟมารี่รู้จักเฟมารี่วะอ๋อนี่พี่มาดูที่ผมได้มาพี่นี่คือของที่ผมได้มานี่มาดูนี่ไงนี่อ๋อธนูนักทำแผนที่ด้วยเยี่ยมนี่ที่ผมได้มาเยอะแยะเลยพี่นี่พี่ต้องการไอ้ตุ่มนี่แหละเดี๋ยวพี่เอาข
ของไว้ก่อนใช่นั่นคือที่ผมเอามาพี่แล้วก็มีนี่แล้วก็มีนี่นี่อันนี้นี่ทีเด็ดนี่เอามายากชิบหายต้องใช้2บล็อก2ช่องอ่ะพี่นินปืนอย่างนี้นะนี่พี่ดูนี่นี่ไงของทุกอย่างที่เกี่ยวกับหมู่บ้านเอาไปเลยสวยป่ะเราไปทำให้เขามีความรู้ดีกว่าเฮ้ยเราต้องรออีกคนนึงมาความรู้ถูกๆความรู้ราคาถูกๆความรู้ราคาถูกๆเฮ้ยไม่มีอาหารกินอันนี้คือเตาพี่นี่คือเตาเผาที่แรงมากๆพี่นะฮะใช่เตาเผาที่ดีสุดๆนี่ผมได้อ้อยมาแล้วเอาไปปลูกพี่มันต้องปลูกที่ไหนวะอ้อยนี่เอาวางไว้เดี๋ยวพี่ผมเอาไว้ในช่องมันต้องปลูกใต้เอาไว้ในช่องอาหารนะนี่นะอยู่ในช่องอาหารนะกำลังล่อเข้ามาอยู่ความรู้ราคาถูกๆเฮ้ยความรู้ใกล้ถึงแล้วไม่ให้เรียนรู้หรอกสวยนายโดนขังแล้วโอเคนายอยู่ในนี้นะเพื่อนนะจะให้มอนสเตอร์มันเกิดในนี้แล้วมันทำลายพวกเขาอะพี่ต้องย้ายไปย้ายพวกเขาออกไปเนี่ยตรงนี้เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดเลยสวัสดีครับต่อไปเราจะปลูกอ้อยกันนะทุกคนหลังจากที่เราไปตามหาอ้อยกันในพาร์ทที่แล้วนะพี่นะกว่าจะได้มานี่วิ่งวนหาเลยพี่โอเคพวกนายอยู่ในนี้กันนะอย่าไปดื้อที่ไหนโอเคไปเคลียร์พื้นที่สำหรับเดินมาตรงนี้แล้วกันไม้บางอย่างอย่าทิ้งนะพี่ไม้บางอย่างเอาไม้ที่ใช้อย่างเนเธอร์เท่านั้นนะว่าไม้บางอย่างมันหายากพี่โอ้เลี้ยงของเหรอเอาเท่าไหร่อันนี้คือในหมวดอาหารพี่อันนี้หมวดอาหารวันนี้นายอยากได้ขนมปังเขามีอะไรพี่ขนมปังเอาเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่พี่ให้ขนมปังเขาแล้วเขามีขนมปังประตูแล้วก็เตียงนอนแล้วก็มีคู่สมรสก็แค่นี้ก็น่าจะพอนะไม่มีหรอกนะตอนนี้เซ็นเตอร์เราก็น่าจะรู้สึกว่ายังจะไม่พอนะพี่นะไม่พออีกเลยใช่งั้นเราคงต้องทำอีกพี่แต่ตอนนี้ผมขอทำปืนสักกระบอกนึงแบบเอาไว้แบบใช้งานก่อนพยายามยิงเอาดินปืนตอนนี้พี่ได้ทำปืนใหม่แล้วนะทุกคนเป็น assault rifle ที่ดาเมจ16ยิงซอมบี้2นัดตายยกเว้นสมพงษ์นะครับยิงกี่นัดแม่งก็ไม่ตายอยู่ดีมันหลบกระสุนน่ะเดอะแมทริกซ์เป็นอะไรเนี่ยให้กลัวมึงนะกูเอาล่ะพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามีของที่ต้องแปลอีกไหมหมดแล้วพี่ความรู้เราหมดแล้วได้ครบทุกอย่างแล้วเราทำอะไรอีกอย่างต่อไปเราก็ต้องสร้างอันนี้พี่ที่อยู่ของเราให้มันแบบเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะตอนนี้ที่อยู่ของเราบูคินมันไม่แยกส่วนนะโอเคพี่นี่คือบ้านของเราแต่ดูดีๆก็มันเหมือนเอาพี่สองก้อนมาต่อกันมากกว่าจะเรียกว่าบ้านนะเออใช่เอานี่ไปแลกกับชาวบ้านไปพี่แต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงไหนมีอันนี้อยู่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงทำบ้านเพื่อเป็นเด็กโปกเด็กโปกพี่เอาเลยครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่6นะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เราได้เคลียร์แล้วก็วางพื้นที่แบบเยอะมากๆเลยนะสวยงามมากๆแต่ว่าหิมะก็มาถมอยู่ดีนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะออกไปประจนภัยในดันเจี้ยนต่างๆนะเพื่อหาของมาเสริมให้หมู่บ้านของเราได้แข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนึงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในพาร์ทใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย